ก็ยินดีต้อนรับด้วยแล้วกันนะทุกท่านเลยนะครับบรรยากาศในงานครับวันนี้นะครับกับงานขอบคุณร้านนะครับแม่ใจหรือว่าคาเฟ่กันเองนะครับก็ยินดีแล้วว่าวันนี้เปิดในนาการแล้วก็ยินดีต้อนรับกับนักเที่ยวทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ร่วมสุขกันนะร่วมสุขกันนะครับนะกับร่วมความสุขกับเต็มที่กว่าทีเดียวนะครับวันนี้กับพวกเราทีมงานมอนเทนโปรโมชั่นนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับทางด้านของร้านใจรักคาเฟ่ไปมาก็แวะเข้ามาได้นะครับแล้วก็
เดี๋ยวไหนฝากไว้แล้วครับผมฝากทีมงานด้วยออกฝากแล้วฝากตัวกันด้วยนะครับนะครับทางด้านของพวกเราด้วยทีมงานมังคุดเพชรโปรโมชั่นกันเองครับผมทำในรูปแบบของระบบเทปบรีกันเองนะครับฝากแล้วฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมครับผมเอ๊ยยังไงวะเอ้ยถามเจอพอดีถามเจอคุณดาวพอดีคือว่าจะสื่อสารกับเราอ๋อมาคุยกันกันแล้วเนาะอ๋อจ้ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราอ่ะครับผมยังไงช่วงนี้นะครับอยู่ด้านบนกันบ้างก็ได้ไม่ว่าการตอนนี้พื้นที่จำกัดด้วยนะครับครับเดี๋ยวร่วมสนุกกันต่อเลยแล้วกันนะครับจังหวะเอาบิดนะในรอบนี้อยู่กับผลงานเพลงกินยาผิดสองครับเรียนเชิญเลยครับผมพี่บ้านนะอาพ่อแม่พี่น้องไปไหนอ่ะเราก็รู้ว่าจะพูดน้องกำลังจะขึ้นมาเรียกเชิญจ้าจะดูที่ไหนใครต่อใครเรียกผมพี่พอผมยกมือทิ้งดูเพื่อนสอนรักกับไอ้เธอแต่ผมน้องๆเป็นสอนรักของไอ้เธอวันก่อนมีคนเธอว่าไอ้เบิร์ดของใครแม่บอกมาขอไลน์เสร็จจะเป็นไปวันสองหูได้ยินชัดลูกชายสมบัติใช่ไหมน้องงานเล่นละครจะพูดเรียกคนรอจองแต่ได้พบพี่ร้องไอ้พวกมันบอกผมตัวนาแต่ตัวไปงานไม่รู้พนันก็รู้ทีเรียกผมมาแดนไม่ถูกมีดูสิอะไรจะปานาพอไทยร่วมด้วยเอาเสียเวลาไปว่ากันอย่าไปออกเทปผู้คนน้องเป็นพอจิตาใส่ดังเธอแล้วมีปัญหาความรอผมจึงไปหาหมอขอรับคำปรึกษาพอตัวร่างกายไม่ทำเท่าไรก็ยึดสมาลองทุกอย่างที่เล่ามาแล้วผมกินยาI'm gonna go to bed.
คู่นี้ด้วยเองนะครับขอได้ว่ารักสามชาติจนโลกกระจายแล้วนะครับขึ้นไปหรือรอบแจมร่วมสู่การกับพวกเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้เราลงไปเตรียมความพร้อมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาแจมกันเรื่อยๆเลยวันนี้ทีต้อนรับแล้วเราก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่ขึ้นมาร่วมสู่การกับพวกเราด้วยนะครับครับเมื่อสักครู่นี้พี่ติ๊กขอไว้บอกว่าขอเพลงช้าตั้งแต่บทเพลงก่อนที่จะจะโจ๊กกันต่อครับผมขอพงพัฒน์ตั้งแต่บทเพลงพงพัฒน์เพลงอะไรครับแต่นั่นเองครับผมจะถามผู้ขับเรือเนี่ยขอมานะครับจะได้จะได้แล้วกันนะครับพี่เหนือกับพี่นักข่าวพี่ติ๊กด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับทำไมพี่ติ๊กไม่อยู่กับผมมาว่าแต่นั้นพี่มาจาก